ย้อนกลับไปดูป้ายลุงป้อมที่จังหวัดนครปฐมอีกสักครั้งไหมครับอ๋อป้ายใหญ่ๆเหรอเราเอาป้ายลุงป้อมขึ้นจอตั้งแต่เมื่อวานอ่ะเห็นไหมชาวอำเภอนครชัยศรียินดีต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและคณะตรวจราชการและติดตามการดำเนินโครงการทรัพยากรด้านน้ำด้วยความยินดียิ่งพุธที่1กุมภามาตรวจราชการหน่วยงานอะไรก็ว่ากันไปตรวจราชการป้ายเบลเลอร์มันยาวเท่ากับตึกแถวสัก6คูหา18เมตรข้อความเด่นรูปหน้าหล่อๆของลุงป้อมก็เด่นด้วยค่ะทีนี้เมื่อวานเราก็สะกิดไปนะไอ้ป้ายเนี่ยมันจะล่อให้ฟ้ามันผ่าไอ้ป้ายอย่างเนี้ยมันล่อเป้าจะล่อให้ทวนมันมาลงที่ลุงป้อมแล้วก็มีข่าวชัดเจนแล้วล่ะจะมีคนเอาป้ายนี้ไปยื่นให้กกต.ทำการตรวจสอบผิดกฎกิจการมารยาทหรือไม่มีคนจะไปร้องใช่มีนักร้องจะไปร้องเมื่อวานแล้วก็นำเสนอไปตอนเช้าใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าพอมีการฟ้องประชาชนปั๊บ10 โมงเช้าเมื่อวานนี้เลยนะหลังรายการ10โมงเช้าเมื่อวานเทศบาลสั่งให้เอาป้ายลงแล้วเทศบาลนครชัยศรีสั่งรื้อป้ายตึกแถว6คูหาออกเลยใช่รื้อแล้วป้ายล่อเป้าธงก็คือจะเซฟลุงป้อมเท่านั้นแหละพอฟ้องประชาชนปั๊บรื้อปุ๊บเลยแต่ป้ายอนุทินยังไม่ยอมรื้อยังไม่ยอมเปลี่ยนนะก็เป็นเรื่องของนโยบายโอเคอ้าว